อิ่มอร่อยกันไปแล้วนะครับก็มาสนุกกันต่อครับกับช่วงที่2ของรายการครับอย่างที่บอกไว้คนโสดอย่าไปไหนครับเฝ้าเลยเฝ้าทีวีไว้ไม่ใช่ว่าทีวีจะหายนะเฝ้าทีวีไว้ใครเดินผ่านนี่เห่าเลยเห่าไม่ใช่สุนัขทำไมคะคนไม่มีคู่ทำไมคะเพราะว่าวันนี้คนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ครับวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าเนื้อคู่จัดหาให้ได้ไม่ต้องรอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปสั่งนะครับเขาก็จะเอาเนื้อคู่ของคุณใส่ห่อพัสดุส่งถึงหน้าบ้านเลยทันทีจะบ้าเหรอเนื้อคู่นี่เป็นคนครับไม่ใช่แหนมเนืองเอาเหรอได้ส่งทางไปรษณีย์ได้แต่เขาจัดหาให้ได้ไม่ต้องรอเหมือนกันแต่จัดหาได้แบบนี้ซาร่าก็มีโอกาสแล้วสิคะซาร่าคิดมาตลอดว่าผู้หญิงสวยๆอย่างซาร่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่เพราะเราทำงานเยอะมีงานเยอะอย่างนี้เราก็มีโอกาสใช่ไหมคะพี่โอใช่ไหมคะพี่โจน้องมีแน่เลยคนแต่ถ้าน้องยังเป็นอย่างนี้พี่ว่าน้องหาไม่ได้แน่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดหาคู่เรียกว่าเป็นแม่สื่อแบบชนิดมืออาชีพเลยมีเป็นแพ็กเกจมาเลยเห็นไหมว้าวเป็นแบบว่ามี1ปีจ่ายเท่านี้มีเห็นหน้ากันก่อนมีจ่ายอยากเห็นหน้ามากกว่านี้โอ้โหจ่ายเพิ่มอีกหน่อยเดียวเท่านั้นเองโอ้โหหรืออยากจะเห็นด้วยกันทั้งคู่จ่ายเพิ่มมาเลยอันนี้เห็นทั้งคู่เลยหรือจะเอาแบบตลอดชีพโอ้โหตลอดชีพนี่ก็ไม่จำกัดจำนวนราคาเท่าไหร่ครับ 340,000 บาทแม่เจ้าซาร่าจองไปเลยซาร่าเดี๋ยวรออายุอีกสักประมาณ30 40ก่อนถ้าเกิดไม่มีจริงๆคงต้องใช้บริการรออายุเท่าไหร่นะ30 40อ่ะตอนนี้ไม่ถึงเหรออ่ะปีหน้าก็ได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าแล้วจองเลยจองเลยนี่เอาเป็นว่าเรามาพบกับคนที่จะชี้ทางสว่างให้กับเรากันดีกว่าครับนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจจัดหาคู่นะครับหรือที่เราเรียกว่าแม่สื่อมืออาชีพเลยเจ้าของบริษัทบางกอกแมทชิ่งนะครับขอเชิญพบกับคุณกุญชุลีทรัพย์สินอุดมครับเชิญครับชื่อลีนะครับหรือคุณบีของบริษัทบอกแมทชิ่งอันนี้เกตโหต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเปิดมาแล้ว4ปีทีนี้เนี่ยเราปรับแพ็กเกจตามการทำงานที่เราเกิดขึ้นว่าตอนแรกเราไม่มี1เดทนะคะแต่หลังๆเนี่ยคนก็แบบว่าอยากจะทราบว่าเราทำงานยังไงแล้วก็เลยถ้างั้นเราจัดแพ็กเกจ1เดทขึ้นมาละกันแต่ละแพ็กเกจก็ไม่เหมือนกันแพ็กเกจนี้คุณอ่านให้คุณผู้ชมกรณีไม่สามารถดูรูปถ่ายของสมาชิกอื่นๆก่อนการจับคู่ไม่เห็นหน้าเหมือนเสียงไปเลยอันนี้คือว่าเขาจะสกรีนมาให้ก่อนนะสีเงินเนื้อคือกรณีสามารถดูรูปถ่ายของสมาชิกสมมติว่าผมจะไปเดทกับซาร่าผมขอดูรูปหน้าซาร่าก่อนได้ไหมแต่ซาร่าไม่สามารถดูรูปคุณได้ได้ดูถ้าเกิดเขาซื้อแพ็กเกจนั้นถ้าเกิดเขาซื้อโปรแกรมดูรูปหรือไม่ถ้าเกิดทางคุณโจมซื้อโปรแกรมที่คุณซาร่าดูรูปได้ด้วยถึงคุณซาร่าไม่ได้ซื้อโปรแกรมดูรูปก็จะได้ดูรูปได้ด้วยแต่ว่าคุณโจมต้องซื้อโปรแกรมนี้แพ็กเกจไหนครับคุณบีที่แบบว่าได้รับความนิยมมากที่สุดอันไหนฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเลือกระหว่าง6กับ4แต่ถ้าฝ่ายชายฝ่ายจริงๆฝ่ายชายมักจะเลือก6กับ9 6กับ9นี่หมายความว่าไปเดทกับ6คนผู้หญิงไปเดทผู้ชาย6คนใช่ค่ะหรือไปเดทผู้ชาย9คนใช่ค่ะครั้งละ1คนนะครับคือเราแนะนำให้เจอคนมากหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเราจะอยู่กับคนทั้งชีวิตอะค่ะน่าจะให้ทางเลือกตัวเองหน่อยแต่อย่างคุณโจมนี่ผมว่าน่าจะซื้อแพ็กเกจนี้เลยนะ 340,000 ไม่ได้คุณจะดุหน้าผมขนาดนี้จะเหลือเหรออ๋อแน่นอนอ่ะโอเคเรานั่งกันครับเชิญครับเราไปนั่งคุยกันนะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นแพ็กเกจเป็นเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีการสะสมมา4ปีแล้วใช่ค่ะมีการพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการหาคู่แบบใหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้เห็นนะฮะลุงหนวดหาคู่เมื่อก่อนต้องส่งรูปตัวเองไปแล้วก็มีสีดำๆคาดลูกตาอย่างงี้แล้วลงหนังสือพิมพ์เป็นคนชอบรักความอิสระรักธรรมชาติรักเสียงเพลงสนใจติดต่ออันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็อย่างที่บอกอะค่ะเราจดเป็นบริษัทจำกัดคุณบีครับแล้วส่วนใหญ่คนผู้ที่มาใช้บริการเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนเป็นใครครับผู้ไปใช้บริการเรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็แต่ว่ายุ่งมากโดยที่เขาไม่มีเวลาที่จะเจอคนที่นอกเหนือจากกลุ่มของเขาไปทำงานเย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะผู้ใช้บริการประเภทไหนมากกว่ากันครับผู้ชายหรือผู้หญิงครึ่งๆค่ะซาร่าเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองไปใช้บริการเนี่ยจะต้องเริ่มต้นต้องทำยังไงบ้างพี่โจมองต้องแก้อะไรเพื่อให้ความกระจ่างกับผู้ชมไงคะแหมนี่หน้าตาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะลำบากลำบนอะไรหรอกแหมแต่บางทีหน้าที่การงานของซาร่าก็ค่อนข้างที่จะลำบากในการหาคู่หรือคะจัดไ
ไรครับคุณบีครับเริ่มต้นยังไงคะค่ะก็ปกตินะคะคนที่ติดต่อเรามาก็อาจจะสามารถโทรศัพท์มาหาเราโดยตรงหรือว่าผ่านเว็บไซต์เราแล้วเราก็จะติดต่อกลับไปถ้าผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็จะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ในออฟฟิศว่าประวัติเป็นมายังไงแต่ว่าเราต้องรบกวนว่าให้อย่างถ้าน้องซาร่าจะมานะคะก็จะต้องเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนถ้าเป็นพนักงานก็เอาบัตรพนักงานมาด้วยแล้วก็นำบัตรค่ะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต้องจริงทั้งหมดต้องจริงโกหกเลยใช่ค่ะคุณมีป่วยประวัติป่วยเป็นความดันเป็นเบาหวานอะไรก็ต้องบอกไว้หมดเลยไหมครับเราถามค่ะวิตอนสัมภาษณ์เราถามกระทั่งว่าสำหรับฝ่ายหญิงนะคะสามารถมีบุตรได้ไหมฝ่ายชายเราก็ถามเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาต้องการหาคู่เพื่อแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ห้ามโกหกเรามีสัญญามีสัญญาเราจะเขียนเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าหลอกลวงเราจะปรับอย่างน้อย1ล้านบาทไม่มีแม็กซิมัมขึ้นอยู่กับความเสียหายมินิมัม1ล้านบาทตัวสัมภาษณ์กับจ่ายตังค์นี่จ่ายตังค์อันไหนก่อนสัมภาษณ์แล้วจ่ายเงินเลยค่ะสัมภาษณ์จ่ายเงินเลยใช่ดังนั้นนะคะเซอร์วิสเราจะเป็นสิ่งที่ว่าต้องเป็นคนในกลุ่มระดับหนึ่งที่สามารถจ่ายเงินในตรงนี้ได้อยากหาคำตอบให้หัวใจก็ต้องตามไปดูสถานการณ์จริงของเธอคนนี้ที่เพิ่งจะตัดสินใจใช้บริการของคุณบีแม่สื่อมืออาชีพคนนี้ละครับคุณโบอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ29ค่ะ29โอเคค่ะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยแต่งงานไหมคะไม่ค่ะไม่ทราบคุณโบอยากเจอคนไทยหรือต่างชาติคะคนไทยค่ะคนไทยนะคะนอกจากคำถามเรื่องทั่วไปแล้วก็ยังมีคำถามที่คาดไม่ถึงเรื่องแบบนี้แม่สื่อก็ต้องรู้ด้วยเหรอเนี่ยทีนี้เรื่องสุขภาพคุณโบเป็นยังไงบ้างสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะเคยตรวจเชื้อธาลัสซีเมียไหมคะคุณโบว่าตัวเองสามารถมีบุตรได้ไหมสูบบุหรี่ไหมคะดื่มการพนันเคยล้มละลายไหมประวัติอาชญากรรมมีไหมคะเรื่องส่วนตัวก็ล้วงไปแล้วแม่สื่อก็ยังต้องรู้จักตัวตนของลูกค้าอีกด้วยนะมาเรื่องบุคลิกนิสัยคุณโบนะคะเดี๋ยวจะได้รู้จักคุณโบมากขึ้นถ้าเราให้คุณโบลองวิเคราะห์ตัวเองดูว่าทำไมคุณโบถึงยังไม่มีแฟนคุณโบคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรคะน่าจะเป็นคนที่แบบชอบคนยากด้วยชอบคนยากแปลว่าอะไรคลิกยากคลิกยากใช่ถ้าเราให้คุณโบบอกว่า3ข้อดีของคุณโบเวลามีแฟนแล้วแฟนมักจะชมคุณโบนี่คืออะไรน่าจะเป็นใจเย็นนะคะแล้วก็ฟังรับฟังมากกว่าอ่าฮะให้คำปรึกษาได้นะคะมันมีด้านดีแล้วเอามาด้านแบบว่าติดลบหน่อยเนาะสัก3อย่างคุณโบว่ามีอะไรบ้างนิสัยนะอาจจะเป็นไม่ค่อยพูดอย่างเงี้ยขี้น้อยใจค่ะแล้วก็คิดมากมีถ้าให้คุณโบเปรียบตัวเองเป็นสีเนาะชอบสีอะไรชอบสีขาวค่ะรู้สึกเป็นสีที่มันแบบว่าเข้าได้กับทุกสีอย่างเงี้ยค่ะไอสิ่งที่คุณโบบอกสีขาวที่คุณโบชอบจะเป็นเกี่ยวกับตัวคุณโบเองแหละคุณโบก็จะมองตัวเองว่าเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายไปแต่งเติมทุกคนได้เนาะเวลาการเจอกันอะค่ะเรื่องความประทับใจแรกพบมันสำคัญดังนั้นเนี่ยเราจะแนะนำว่าผู้ชายนะคะไม่ค่อยจะมีใครหรอกที่อยากจะเจอผู้ชายด้วยกันเขาอยากจะเจอที่เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยงามใส่น้ำหอมหอมแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาทำผมให้สุภาพเรียบร้อยให้มันคือมันความสวยงามก็เกี่ยวนะคะในการหาคู่เนาะตบท้ายด้วยคำถามเกี่ยวกับสเปคคู่ครองที่ซักละเอียดยิบแทบจะนึกหน้าตาออกกันเลยทีเดียวสำคัญไหมการศึกษาล่ะคะถ้าฝ่ายชายเคยแต่งงานมาแล้วได้ไหมคะส่วนสูงฝ่ายชายอะคะรูปร่างล่ะคะหัวเถอะกวนล้านอะไรเงี้ยได้ไหมผิวสีเป็นประเด็นไหมคะสูบบุหรี่ได้ไหมอะดื่มโอเคมาถึงขั้นแรกขั้นสัมภาษณ์แล้วหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยรู้ถึงประวัติไส้พุงหมดเลยนะคะแค่ประวัติเป็นไส้พุงเลยฮะหลังจากนี้ต้องทำอะไรต่อก็หลังจากที่สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเชิญไปถ่ายรูปกับช่างภาพมืออาชีพของเรานะคะเพราะว่าการจับคู่เนี่ยรูปเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเพราะบางคนอาจจะถ่ายไม่เป็นดีหมดเตรียมโพสแบบถ่ายรูปต้องทำให้ต้องดูดีด้วยใช่ไหมแต่ว่าเรามีกฎกับช่างภาพเรานะคะว่าคุณจะต้องถ่ายคนนี้ให้ดูดีที่สุดในความเป็นเขาแต่ว่าเวลาเขาไปออกเดทเดินไปจะต้องคู่เดทเขาต้องจำได้ว่าคือเขาเดินมาไม่ใช่รีทัชสนับหน้าห้ามรีทัชห้ามรีทัชใช่ค่ะมีหน่วยช่างภาพมีหน่วยสัมภาษณ์มีเซลส์รับสายจะเป็นทีมงานเป็นเซลส์ที่ปรึกษาคอยรับโทรศัพท์แล้วอย่างบีมีหน้าที่คือสัมภาษณ์ลูกค้า
แล้วก็จับคู่แล้วก็ส่งต่อไปให้ทีมงานช่วยนัดหมายช่วยจัดการเรื่องเดทต่อให้โอ้แสดงว่าคนที่ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยทุกคนจะต้องถูกสัมภาษณ์โดยคุณบีใช่ค่ะตายแล้วข้อมูลมันไม่ alert แหละฮะอยู่ในหัวเยอะแยะเต็มเลยใช่เยอะต้องเก็บเราต้องทำจัดระบบไฟล์เลี้ยงให้ดีใช่ค่ะเราเวลาสัมภาษณ์เรามีแบบฟอร์มค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะลืมถ้าอย่างนี้พี่บีก็ต้องรู้ความลับของเราทุกคนทุกอย่างเลยใช่ไหมคะค่ะใช่เราต้องถามในประเด็นการจับคู่ใช่เก็บความลับไว้เป็นอย่างดีด้วยเป็นจรรยาบรรณค่ะ